มียังเห็ดบ่มียังเห็ดเด้อครับพี่น้องแดดแห้งครับอยู่นี่แดดร้อนมากๆเลยนะครับต้องหาที่หลบเดี๋ยวเป็นฮิสโตกนะครับฝั่งนู้นก็คนละมุมอ่ะร้านค้าอยู่ตรงนู้นก็หาบ้านหลบเพื่อกันพี่น้องเอ้ยรอตอนเย็นนะครับเห็นย่าชี้แจ้งข่าวจะมีการรำนะครับจำนวน59นางรำนะครับยูทูบเปอร์แมนครับยูทูบเปอร์แล้วก็ชาวบ้านนะครับมารวมกันเป็นการกระจายรายได้นะครับให้ทั่วถึงนะครับหาชิปเก่าคนรอดูตอนเย็นนะครับเต็มร้านนะเต็มร้านเซอร์ไพรส์สวยงามเนี่ยเลยลุงกับป้าก็กลับมาพอดีนะครับกลับมาพอดีก็เป็นกำลังใจให้นะครับทั้งลุงพลป้าแตนแล้วก็ทีมงานทำรังสีนะครับขอให้ลุล่วงไปดีนะครับแต่ก็จากการติดตามนะครับติดตามข่าวก็น่าจะลุล่วงไปได้ด้วยดีอยู่นะครับหลังจากการสืบนั่นสืบนี่เห็นจากการแถลงเนาะจากการแถลงหน้าตายิ้มแย้มกันทุกคนเลยนะครับยิ้มแย้มกันทุกคนเลยแต่เราก็ยังไม่ฟันธง 100% นะครับรอคำสั่งศาลผู้พิพากษานะครับวันนั้นเราก็จะเฮ้ hey! แบบเต็มที่เลยนะครับเปิดใจจ่าอาร์ตนะผมได้แบบเต็มที่เลยเปิดใจหลังจาก2 เดือนไม่ได้มา2เดือนไม่ได้มานะครับติดงานติดงานนะพี่น้องหลายงานหลายครับนี่ก็เบาบางแล้วได้มาแล้วทีนี้มาเป็นอาทิตย์นะครับอาทิตย์หน้าสิได้มาบ่นี่ต้องเบิ่งภารกิจอีกดูเป็นอาทิตย์ไปอาทิตย์นะครับลุ้นตลอด เด็ดขาดแต่ไม่แน่นอนนะครับแล้วแต่เขาจะบอกนะครับตอนนี้ลุงน่าจะถึงวานอนกะเอาได้เนี่ยจากที่ดูคลิปเนาะจากที่ดูคลิปจากการขับรถจากคุณมาผีประมาณ3ป๊าด3ชั่วโมงเลยดิโอ้3ชั่วโมงยังบ่ฮอดดอกพนออกประมาณเที่ยงครึ่งบ่าย3พุ่นน่ะเที่ยงบ่าย3พอดีแดดกําลัง4โมงพุ่นน่ะแดดกําลังอ่อนนะครับแต่ช่วงนี้คือไม่ไหวนะครับกลับมาน่าจะแวะซื้อของมาฝากลูกชายด้วยตลาดนัดมีตลาดนัดในกุดเรือคําใช่มั้ยครับมันสิเป็นKFC ป่ะใช่ป่ะบ่อ๋อน่าจะดอ KFC ของมนโอมมากินชอบKFC อยู่ปั๊มอ่ะนี่ KFC ปั๊มว่าวิงแซ่บน้องชอบวิงแซ่บนะครับคาดว่านะครับจากกันเดาๆก็เข้าไปพูดคุยกับลุงได้นะครับเห็นในไลฟ์สดแกก็ระบายมาอยู่ในไลฟ์สดเยอะเข้าไปแอบล่าสุดเหรอล่าสุดจำเลยที่รักหัวก็ยังเนี่ยพูดถึงเรื่องปลาสอกปลาส้มอะไรของแกอะไรไปแอบฟังดูนิดนึงนะครับว่าพูดถึงเหตุการณ์ครับการในคดีคือเขาอะไรเหรอเขาไปว่าอะไรอย่างนี้แหละจับใจความได้ไม่ชัดปลาส้มว่าเอามาเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนลูกอีหยังประมาณนี้ของเขาเนี่ยแหละเอาเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนลูกไม่ได้เอามาเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านหรืออะไรประมาณนี้นะลุงก็พูดว่าถ้าเป็นผมไม่เลี้ยงอะไรประมาณนี้เนี่ยถ้าฟังไม่ผิดนะคือถ้าเลี้ยงเนี่ยคือเอาเลี้ยงว่าเฝ้าบ้านไม่ใช่ว่าเอามาเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนลูกนะเพื่อนเราประมาณนี้การที่เราเลี้ยงหมาหรือเลี้ยงสุนัข ก็คือเอามาเฝ้าบ้านเอามาไว้เฮามาไว้ฮ้อนย่ามคนไทยไปไทยมาแปลกนาสิได้เฮาถ้าคนหูจักกันจังสิก็สิบ่เฮาประมาณนี้นะมันเกี่ยวเนื่องมาหลายสิ่งหลายอย่างจากเหตุการณ์จากคดีก็ว่ากันไปนะครับเราก็ติดตามกันอยู่ห่างๆอย่างห่วงเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมแล้วนะครับได้ไปเบิกความทั้งฝ่ายโจทย์แล้วก็จำเลยนะครับอีกบ่โดนดอกนะครับรู้สึกว่าลุงกับป้าได้ว่าตอนหน้าศาลเราสบายใจเนาะแม่นเบิ่งอาการเราคล้ายๆแบบเราเก็บมาลงเบ้าให้ไผฟังก็บ่ได้คล้ายๆแบบเบ้าไปคนก็บ่เชื่ออีหยังประมาณนี้คือไปเบ้าจากต้องไปเบ้าอยู่ในที่เป็นกลาง
นะนี่ความยุติธรรมเป็นระบายให้เขาฟังบอกแบบว่าต้องกักนะว่าต้องคิดว่าต้องยั่งเนาะว่าตามความรู้สึกของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยนะครับน้ำหนักความเชื่อมันก็จะต่างกันนะครับก็สิมั่นอยู่หั่นละนะครับมีถามซักถามข่านถามน้ำถามยังโอ้ยหลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องทีมทนายถ้าไม่เป็นเหตุการณ์ที่ปรุงแต่งมันก็จะมันไม่สวยหรูอ่ะมันก็จะกึกกักๆนะครับทำให้ความน่าเชื่อถือของผู้พิพากษาจะตีตกตีพันตียังกระบ้าไปนะครับแต่ถ้าเราพูดจากความจริงนี่มันจะโอเคนะครับมันจะโอเคเนาะแล้วก็อย่าลืมนะครับไปกดติดตามช่องสำรองให้อาร์ตด้วยนะครับจะอาร์ตชาแนลเหมือนกันนะครับรอเรือกำลังต่อเต่าชาแนลเหมือนกันนะครับให้มันผ่านกฎมีอีกช่องนึงแม่นครับให้มันผ่านกฎการสร้างไว้ได้สร้างไว้สำรองนะครับเผื่อมีเหตุการณ์อุบัติเหตุขึ้นมาเพราะช่วงนี้มันกดไลค์เลยกดไลค์ซะเหลือเกินกด YouTube เยอะนะครับแล้วก็ไฟล์บ่เป็นพันธมิตรก็เยอะนะครับไลค์เราต้องเผื่อช่องโดนแฮกหรือช่องโดนปิดอะไรประมาณนี้ป้องกันไว้ก่อนนะครับโอ้หวั่นดีพี่น้องหันเมื่อกี้ก็เข้าไปหลบในรถมานะครับเปิดแอร์คนละมุมเลยยูทูบมุมไม่ไหวนะครับไม่ไหวบรรยากาศเนาะก็มาพูดคุยกันนะครับระหว่างรอลุงนะครับให้กำลังใจระหว่างเดินทางขอให้เดินทางมาถึงวังปู่ปาริภาพนะครับเจอกันตอนเย็นๆนะครับลุงจะมีเซอร์ไพรส์อะไรเราหรือเปล่านะครับตอนเย็นๆจะพาเราทำอะไรภารกิจอะไรนะครับนะคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับ FC มีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตให้ FC ได้รับชมนะครับสวัสดีครับเดือดแห้งเดือดแห้งแตกไปถ้าจบคลิปไปแล้วเรายังไม่จบ XCB เนี่ยบ้านพี่หนิงก็ทำรั้วอยู่นะตอนนี้สาปังเรื่องหอด